เลยนะครับทำมาเพื่อที่จะนำไปบูสต์เกนนะไปบูสต์เพื่อเพิ่มเกนให้กับเอฟเฟกต์ตัวอื่นๆหรือนำไปบูสต์เอฟเฟกต์แตกตู้นะครับเสียงแตกตู้เพื่อให้สัญญาณไดฟ์มากขึ้นทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะที่หลายๆท่านได้เข้าใจกันคือบูสต์เกนนะฮะบูสต์เกนบูสต์ไดฟ์อย่างเงี้ยครับผมที่เรียกกันนะครับผมตัวนี้ก็เลยเราได้สรรหาวงจรขึ้นมานะครับวงจรในหลายๆแบบในหลายๆแบบแล้วก็ทำการทดลองแล้วก็เอาข้อดีของในแต่ละวงจรเอามารวมกันเป็นในวงจรของชาร์กนะครับ The Gain Drive Booster ครับตัวนี้สามารถเป็นตัวแตกหลักได้เช่นกันนะแตกอาจจะแตกน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวนี้ครับก่อนที่จะนำมาบูสต์กับตัวอื่นนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวฟังเสียงคลีนครับตัวนี้ปิ๊กอัพหน้านะครับนี่ตัวกลางครับตัวหลังครับเดี๋ยวเรามาดูที่โทนนะครับโทนปรับโอเคเดี๋ยวปรับบาลานซ์นะเดี๋ยวมาดูที่โทนนะครับได้นะครับตัวนี้จะไม่มีแตกผสมเลยนะครับผมนะท่านสามารถทำไปทำเสียงคลีนก็ได้นะครับสำหรับคลีนที่ใครที่ต้องการแบบเสียงคลีนที่มีตัวบูสต์นะฮะขึ้นมานะครับตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับเสียงแตกจะเริ่มมาตั้งประมาณสัก10โมงขึ้นไปนะครับครับ
ก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้ก็แต่งไม่ค่อยเยอะนะครับถือว่าเป็นโอเวอร์ไรท์ตัวหนึ่งนะครับเป็นแตกหลักได้นะครับทีนี้เราจะนำตัวนี้ไปบูสต์กับตัวอื่นนะครับตัวนี้ที่ผมนำมานี่ก็คือจะเป็น The Voice นะครับ The Planet Voice นะครับ by Olan คือเป็นซิกเนเจอร์ของพี่โอนะฮะของพี่โอนี่จะแตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะโดยตามหลักแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ฟังก์ชันทำไว้ค่อนข้างกว้างนะฮะมีเบสมิดเทเบิลนะมีเกนแล้วก็มีเกรดตัวนี้ก็คือพี่โอจะชอบมากเลยนะเป็นเหมือนเพื่อการตัวเพิ่มแอทแทคนะครับตัวนี้แต่ตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้ปุ่มพวกนั้นนะฮะเราจะใช้ดูว่าตอนนี้เสียงแตกหลักเป็นยังไงบ้างนะฮะเสียงค่อนข้างดีเลยครับค่อนข้างได้เนื้อแต่ปัญหาก็คือว่าเราต้องการแบบให้มันเหนียวติดมือกว่านี้หน่อยนึงนะฮะเราก็จะเอาตัวบูสต์มาบูสต์นะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมเราจะต้องดูว่าซาวประมาณนี้เราชอบไหมแล้วทดลองเปิดบูทดูเวลาบูทดูแล้วนะเสียงซอสเดิมเปลี่ยนไหมครับถ้าซอสเดิมหมายความว่าพวกเรื่องของความอ้วนนะครับความอ้วนนะฮะเรื่องของพวกเสียงแหลมเสียงอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเปลี่ยนไปนะครับให้เรามาปรับที่ตัวโทนตัวนี้นะครับนะฮะรู้สึกว่าเกนจะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากที่จะเพิ่มให้เกนมันยาวขึ้นนะครับเราเพิ่มไดที่ตัวบูทนะครับของตัวเดอะเกนนี้นะครับแต่ว่าการที่เราไปเพิ่มไดเยอะเกินไปมันจะทำให้มีนอยส์เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้ต้องทำใจนิดนึงถ้าเกิดเราต้องการให้มันเล่นง่ายขึ้นลื่นขึ้นที่บอกว่าเหนียวติดมือนะครับนะไปเพิ่มเกนของตัวนี้นะแล้วเพิ่มซัสเทนด้วยนะครับนะปกติซาวด์จะแบบนี้นะฮะสังเกตดูว่าซาวด์จะค่อนข้างยาวนะครับที่บอกซัสเทนเพิ่มขึ้นนะตัวนี้ถ้าในลักษณะตัวบูสต์เกนเราบูสต์ก่อนอันนี้นะครับผมตัวบูสต์ลักษณะแบบนี้จะใช้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์มาบูสต์ก่อนนะบางคนเข้าใจอย่างว่าบูสต์ก่อนบูสต์หลังนะเขาเรียกบูสต์หน้าบูสต์หลังต่างกันยังไงนะครับผมนะฮะอันนี้คือบูสต์หน้าเพราะเรามาบูสต์ตรงตัวอินพุตนะครับเขาเรียกบูสต์หน้านะครับตัวนี้
ับผมนะฮะ The Gain Diffuser ก็ฝากไว้ให้กับทุกๆท่านเท่านี้ครับผมนะอาจจะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆนะพี่ๆอีกหลายๆท่านมารีวิวให้ท่านชมได้อีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผม The Gain Dry Booster from Shark